นตกแห้งจะน้ำรั่วสวนใครอยู่ผ่านไปไหวไปได้ลูกมีบ่พยายามตรงกับลูกสายยามไปไหวเลยละเรื่อยน้ำมันคอยลุ่งเลยปลาหน่อยเนาะกับปลาขาวใช้ตรงอยู่นะเทียงจะคล้องจ้ะฟังเสียงน้ำทั้งฝุ่นยังบ่ทันอันอยู่ได้เนาะแม่นอาตะเพียนรุ่นนี้หลายปีงแล้วนี่ปีงกินก็ตำบักฮวงกลางเล่นจักหน่อยจ้ะไปเบิ่งมุงยามไว้มักลายามไว้ได้หลายบ่น้ำรวดเขาเที่ยงเลยจืดเลยจ้ะพี่พี่น้องไปเต็มขุเลยบ่ได้เอากะละมังมานำเนาะลูกเนาะแม่นลืมมาเถอะเดี๋ยวแม่สินั่งเหลือที่นี่ล่ะปลาซิ่วเดี๋ยวมื้อนี้เอาไปใส่เบ็ดบ่พี่กุ้งก็หลายเด้อ่ะลูกขอกุ้งละก้อยกุ้งนำมื้อนี้ขี้กระเดือนก็มีมันลุ่งตรงมีอันเดียวนี่บ่ลูกตัวนั้นเขาบ่ตัวนั้นซาเขาบ่เขาบ่โอ้พี่ตัวใหญ่ก็มีอยู่ตัวนี้รุ่นเฮ็ดผสมเลยเนาะเตะแม่นมักลาเพิ่นมาก่อนก็พอเพิ่นแม่ลงมาน้ำกลมาเหลือกปลาจ้ะงามเลยเด่นแม่งามๆเนาะจะเพี้ยนหลายตัวอยู่เขารอบเขาไส้เขารีเพิ่นก็หลายจ้ะปีงเดี๋ยว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 ปีงเอ้าเลือกก่อนจ้ะออกมาสวนบรรยากาศดีๆอยู่สวนมื้อนี้แต่ว่าบ่ทันได้จัดสถานที่อยู่พยายามใส่มาตัดหญ้าเดี๋ยวเลาะเบิ่งทางนี้ก่อนจักสิค่อยนั่งเลือกปลาเบิ่งน้ำลงบักพร้าวก่อนจ้ะหลวดคือกันมันกําลังโลดติ๋นี่แน่มเห็นนี่บ่แม่นบักฮ้อยข้างโขกหลายอยู่บ่จักเนาะลูกบักฮ้อยข้างโขกหลายอยู่บ่จักเออเมาแซ่วเออเอามาสั้นๆจ้ะพี่น้องคลิปนี้เดี๋ยวสิเฮ็ดกับเขาสู่ลูกกินขอบคุณพี่น้องที่มาติดตามจ้าสวัสดีจ้า